สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชีวิตต้นพลกฤษอดีตพระเอกดังหาย2ปีไม่เหลือเขาเดิมเรียกได้ว่าหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดีสำหรับอดีตพระเอกละครพื้นบ้านต้นพลกฤษจากสุวรรณที่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าชีวิตของเจ้าตัวจะพลิกผันอย่างหนักหลังจากสถานการณ์เล่นงานทำให้ไม่มีละครมา2ปีเต็มๆโดนยึดทั้งบ้านทั้งรถเหลือแค่มอเตอร์ไซค์คันเดียวและเมื่อไม่นานมานี้ต้นพลกฤษนั้นได้เปิดร้านซักอบรีดหารายได้เสริมเลี้ยงครอบครัวในงานนี้ต้นพลกฤษได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลว่าไม่เคยคอยวาสนาไม่เคยอายทำกินเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วต้นซักอบรีดขอบคุณทุกกำลังใจครับท่ามกลางชาวโซเชียลที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจกันอย่างมากมายและต้องขอแสดงความยินดีมาต้นพลกฤษอดีตพระเอกละครพื้นบ้านไม่อายทำกินล่าสุดเปิดร้านอาหารบ้านกะเพราโดยเขานั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าอีกหนึ่งอาชีพที่มั่นใจไม่เคยอายทำกินไม่เคยหมิ่นเงินน้อยอร่อยแบบไม่ต้องคอยครัวแล้วแต่ต้นบ้านกะเพราล่าสุดเขาได้อัปเดตว่าแม้สถานการณ์จะดีขึ้นแต่ตอนนี้ยังไม่มีงานละครเข้ามาที่หนักสุดตอนนี้บ้านกำลังจะถูกยึดและต้องหาทางออกให้แก่ลูกๆ3คนโดยเขาเผยว่ายังไม่มีครับสถานการณ์ดีขึ้นอยากขอวอนผู้ใหญ่และค่ายละครต่างๆช่วยและให้โอกาสได้ทำงานแสดงเพราะเชื่อว่าต้นพลกฤษจากสุวรรณยังมีความสามารถในด้านการแสดงอยู่นะครับเพราะ2ปีกว่าไม่มีงานแสดงไม่มีรายได้เลยทำให้ทุกอย่างถูกยึดทั้งรถและบ้านผู้ใดหรือค่ายละครใดต้องการสนับสนุนช่วยเหลือต้นพลกฤษสามารถทำได้โดยปัจจุบันเขาขายของออนไลน์จำพวกแหนมต้มข้าวกล่องกล้วยฉาบฟักทองอบกรอบขนมต่างๆเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวและยังเห็นเด็กเล็ก3คนนั่งเล่นโทรศัพท์ด้วยกันกันนี้แล้วน่าจะอยู่อนุบาลและชั้นประถมโดยเจ้าตัวได้เล่าให้ฟังว่า2ปีแล้วส่งผลต่อชีวิตและครอบครัวของเขาเมื่อกองละครไม่สามารถถ่ายทำได้เขาต้องพลิกวิกฤตต่างๆหางานอื่นทำเสริมเพื่อเลี้ยงครอบครัวลูก3ให้อยู่รอดผมเริ่มต้นทำข้าวกล่องเมนูครบหมดเป็นอาหารตามสั่งชื่อครัวแล้วแต่ต้นแว้นไปส่งในที่ต่างๆส่งไปตามโครงการต่างๆอันนี้ทำมาตั้งแต่สถานการณ์รอบแรกนะทำมาเรื่อยๆเพราะละครลดลงเรื่องสุดท้ายพ่อตาปืนโตของฉลองภักดีวิจิตรและสายโลหิตของดาราวิดีโอก็2ปีมาแล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทรัสต์สโตร์มีเดียขอบคุณครับ